想听想你我想听想你想听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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมขุนท่าดีในข่าวต้นชั่วโมงครับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินคดีปราสาทพระวิหารที่ห้องลำดวนทองโรงแรมพรหมพิมานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนายณัฐวุฒิโพธิสาโรรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในการเปิดการประชุมทางวิชาการเรื่องการบูรณาการในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการอ่านคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกในคดีตีความปราสาทพระวิหารโดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมนายวีรชัยพลาไสเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ลงพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ประชาชนผู้นำท้องถิ่นรวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า300คนสืบเนื่องจากการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมบูรณาการงานร่วมกันในการจัดเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและไปในทิศทางเดียวกันในกรณีศาลโลกได้กำหนดให้มีการอ่านคำพิพากษาคดีตีความกรณีปราสาทพระวิหารในวันจันทร์ที่11กันยายนศกนี้ด้านนายณัฐวุฒิโพธิสาโรกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นเวทีวิชาการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงส่วนในช่วงบ่ายจะลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านภูมิสรอนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรักต่อไปพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์